วัสดีครับน้องฟิวบอกว่าวันนี้วันพ่อน้องฟิวจะให้ของขวัญพ่อเหรอใช่แล้วค่ะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นพ่อมันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่เพราะว่าเรามีเกมให้พ่อเล่นคือแกล้งเขาไปเยอะแล้วหวั่นระแวงใช่ค่ะเกมอะไรเกมอะไรเกมตามล่าหาสมบัติค่ะเหมือนที่พ่อเคยให้น้องฟิวเล่นใช่อันนี้งบใครงบหนูแล้วพี่ฟิวอ่ะไม่มีฟิวยังไงเงียบเลยทำงานอยู่เดี๋ยวคุยกันก่อนเน้วันนี้วันพ่อมีอะไรพ่อบ้างเปล่าทำงานอยู่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเปลี่ยนวันนี้วันพ่อมีอะไรให้พ่อบ้างสุขสันต์วันพ่อไอ้ขี้งกไม่เป็นไรพี่ฟิวบอกว่าเดี๋ยวจะให้พ่อเท่าไหร่นะ 50,000 หมดบัญชีอะไรไม่มีพ่อเนี่ยขี้งกอย่างเงี้ยเวลาพ่อพ่อติดปีอะไรไปก่อนไปเล่นกับน้องไปเล่นก่อนมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันน้องฟิวบอกว่าวันนี้มีเกมตามล่าหาสมบัติให้พ่อค่ะงั้นเดี๋ยวขอเลยแป๊บนึงมีอะไรบ้างของรางวัลไม่รู้หาเองมีทั้งของที่พ่อชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบมีด้วยชอบอย่างเดียวชอบทุกอย่างเลยใช่มากๆของที่พ่อบ่อยๆเลยใช้บ่อยๆกินบ่อยๆใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆอ้าวพ่อผู้หนุ่มหรือเปล่าพอมีตังค์ปุ๊บอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากอะไรก็ได้ได้หมดแหละแต่ปัญหานั้นอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าปัญหาเจอไหมน้องฟิวอ่ะเขียนคำใบ้อ่ะรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องเออมีทั้งหมดกี่โอเคมีทั้งหมด6นะ6คำใบ้โอเคมาขอดูคำใบ้แรกก่อนเลยดีกว่า6ของรางวัลด้วย6ของรางวัลด้วยเริ่มรางวัลที่1ก็ 1,000 2,000 ไม่ใช่เหมือนจะหน้าเงินยังไงไม่รู้มาเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้แรกดื้นดื้นดื้นอะไรดื้นดื้นดื้นเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ในบ้านอย่างเดียวหรือนอกบ้านด้วยบนบ้านข้างล่างนอกบ้านรถไงรถของเล่นตามมาแล้วรู้ได้ไงรถดื้นดื้นดื้นรถไม่ได้มีอะไรยากนะคันนี้ไม่น่าเกี่ยวเพราะรถเก๋งอยู่ข้างนอกพ่อรู้แล้วถ้ารถคันนี้จะเปิดได้มันก็ต้องมีเกียร์เดียวเฮ้ยแต่ได้แล้วนะรถกับฟิวหรือเปล่าดูกันเดี๋ยวไอ้ยาไม่มีมีนี่เหรอไม่ใช่แล้วนี่เหรอไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวนะบึ้น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 รถของเล่นแน่เลยเดี๋ยวมาดูกันบิ้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 นรถ RC หรือเปล่าอ๋อจะทิ้งหน้าแล้วฮะไม่ใช่นี่พี่บอกจะทิ้งหน้าแล้วเอาลื้อนะครับจะทิ้งหน้าแล้วคือมันกว้างมากเลยนะใบอย่างเงี้ยทิ้งหน้าแล้วจะทิ้งหน้าแล้วตรงนี้แน่เลยเดี๋ยวขอดูก่อนตึ๊ด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 เห็นอะไรในนี้อ่ะเฮ้ยเจออะไรอ่ะเอามาฮะให้ขนมเนี่ยนะนี่คือโฮมมี่นี่คือสิ่งที่พ่อชอบวะพ่อชอบกินส้มอ๋อใช่แล้วต่อไปง่วงจังง่วงจังก็ต้องที่นอนนะอ่ะไปตามมาแล้วใช่ป่ะน้องฟิวที่นอนมันง่วงจังเนี่ยไม่รู้พ่อชอบนอนตรงนี้อ่ะหมอนง่วงจังง่วงจังมาเฮ้ยนั่งทับแล้วเว้ยนั่งทับแล้วเว้ยง่วงจังไม่มีไม่มีบอกแล้วนะข้างล่างนอกบ้านบนบ้านอ่ะมีใบน่าจะเป็นบนบ้านทั้งง่วงจังที่นอนที่นอนหรือเปล่างั้นน่าจะอยู่บนห้องเดี๋ยวขึ้นไปดูกันไปทำให้พ่อสงสัยก่อนง่วงจังง่วงจังอ่ะมาเร็วง่วงจังเหรอง่วงจังกาฟิวทำตัวมีพิรุธอ่ะเราต้องหาแบบละเอียดไม่มีก็ไม่มีนี่แม่จะบ่นไหมเนี่ยมันรื้อบ้านพังหมดเลยเฮ้ยฟิวไม่เห็นมีขอคำใบ้หน่อยได้ไหมก็ง่วงจังเราคืออะไรง่วงจังง่วงจังใหญ่ใหญ่ง่วงจังใหญ่ใหญ่มันคืออะไรวะง่ายๆไม่ใช่ห้องนี้ก็แล้วกันไม่ใช่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ตามมาตามมาง่วงจังใหญ่ๆง่วงจังใหญ่ๆตอนนี้ใหญ่ๆได้ซื้อสุดลงไปแล้วปึ๊บก็ไม่มีอะฟิวเตียงใหญ่ๆเตียงนะ
ตอนนี้ไม่ใช่เตียงใหญ่ใหญ่เตียงใหญ่ใหญ่ด้วยหลุดนี่ไม่มีนะกาฟิวหลอกวะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรไม่รู้จริงเหรอป๊าเฮ้ยฮันเน่ปากับปองเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วไม่เล่นแล้วนี่นะของรางวัลเราอ่ะไม่เป็นไรอาจจะมีรางวัลใหญ่รออยู่ก็ได้ทำใบต่อไปนี่เลยอาบน้ำทุกวันไปลุยอาบทุกวันล้างทุกวันเดี๋ยวเรามาดูในห้องน้ำกันดีกว่าอาบทุกวันล้างทุกวันมันมีอะไรบ้างนะอาบทุกวันล้าง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 ทุกวันไม่มีอะไรนี้อะลองฟิลไม่เห็นเหรอฮะไหนไอ้เจ้าฟิลแสบจริงๆโอ้โหดูให้มามานี่วันพ่อนะมาเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้ต่อไปนะครับน้องพี่บอกว่านั่งทุกวันชักโครกแน่นอนอะไรเอาอะไรมาวางในชักโครกไม่มีไม่มีเออเขาไม่มีนี่นะอุ้ยก็ไม่มีนี่นะก็ไม่มีน้องพี่ใบ้หน่อยเร็วข้างล่างข้างล่างข้างล่างขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ้าวไปน้องฟิวใบมาบอกอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างโอ้ยหนีบขาไม่ใช่ห้องนี้ฟิวบอกว่านั่งทุกวันชักโครกเราก็ต้องนั่งทุกวันใช่ไหมนั่งทุกวันมันกว้างจังเลยอะนั่งทุกวันนั่งทุกวันโซฟาตรงนั้นพ่อสีแดงแดงรู้ละตามมา ตัวนี้เปล่าอันนี้ของพี่เจนนี่งั้นก็ต้องอันนี้อันนี้จะเป็นโต๊ะทำงานของพ่อถานะครับนั่งทุกวันสีแดงๆแน่เจอแล้ว XS นะครับนี่เลยฟิวจ้าอะไรอ่ะคำใบ้ต่อไปนะครับนั่นก็คือเขียวเขียวในมุมในมุมเขียวเขียวในมุมเขียวในมุมไม่ใช่ห้องนี้รู้ละต้นไม้ข้างบ้านต้นไม้ข้างบ้านเอออยู่ในบ้านหรือเปล่าไม่บอกเขียวเขียวในมุมเห็นบอกรู้แล้วหนูก็ไม่บอกสิรู้แล้วนอนเลยไปดูตรงโน้นกันนะครับเขียวในมุมอ๋อแอบเห็นฮักอยู่ตรงนี้แม่พ่อคิดเหรอว่าฮักจะซ่อนอะไรได้คิดเหรอว่าจะซ่อนอะไรได้เขียวในมุมเขียวเขียวในมุมอยู่ห้องไหนห้องนี้เลยอยู่ห้องนี้เขียวเขียวในมุมนอนเลยนอนเลยในมุมนี่เลยเลิกเล่นดีไหมพี่เจนเลิกเล่นดีไหมอ้าวของที่ชอบเจนอ๋อนี่คือของที่พ่อชอบใช่พ่อไม่รู้ตัวเลยเนี่ยไม่รู้ตัวเซ็งมาคำใบ้ต่อไปนะครับอันนี้คือคำใบ้ที่6คือคำใบ้สุดท้ายนะครับชุดสวยเยอะแยะชุดสวยเยอะแยะมันเคยมีอ่ะบ้านเราชุดสวยเยอะแยะอันนี้คือสิ่งที่พ่อชอบด้วยเหรออันนี้น่าจะสุดท้ายละสุดท้ายดู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 มันรกมากเลยนะห้องนี้ชุดสวยเยอะแยะชุดสวยเยอะแยะนี่เลยนะครับห้องนี้จะเป็นชุดสวยเยอะแยะถ้าน้องๆเคยดูคลิปซ่อนแอบนะห้องนี้คือจะเป็นห้องที่รกมากชุดสวยเยอะแยะชุดสวยเยอะแยะห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้เฮ้ยชุดสวยเยอะแยะเฮ้ยนี่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 แอบเห็นกล่องกล่องนี้เมื่อเช้าตอนมาเปลี่ยนเสื้อผ้ายังไม่เห็นเปิดเปิดมาแล้วระเบิดนะมันรกฮะมันรกเหรอไม่เห็นหนูทั้งให้ไม่อุ้ยอุ้ยข้าวสารเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันพ่อปีนี้น้องฟิวจะให้อะไรพ่อถานะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโฟมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีการ์ดนะครับเปิดตั้งแต่ข้างล่างค่ะอ้าวอยู่ฝั่งไหนล่ะอ้าวโอเคนี่เลยการ์ดวันพ่อนะครับนี่นะฮะน้องฟิวคืออะไรรักพ่อนะเขานั่งกับพ่อไงโอ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวอ่านด้านในนะครับ
ขอให้พ่อถามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยขอให้พ่อถามีความสุขขอให้พ่อถามีเงินมีทองรวยๆเฮงเฮงจ้านี่นะครับสีเหลืองสีเหลืองคืออะไรคะสีวันพ่อไงอ๋อเหรอวิความหมายเขาดีแม่นะครับนี่ขอบคุณค่ะแค่นั้นพอแค่นี้พออ่ะอ่ะเดี๋ยว ยังไม่ได้แล้วข้างในมีอะไรหรอกมีแต่โฟมมีแต่โฟมอ่ะเดี๋ยวขอล้วงก่อนนะครับอะไรเฮ้ยอะไรแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้จะเป็นเงินสดนะครับน่าจะประมาณ 20,000 ได้ยินเสียงไม่คือว่าฟังโน้นโดนเกย์ทับไปแล้วน้องฟิวก็น่าจะให้เงินเป็นเงินสดนี่แหละนะครับให้พ่อถานะมานับกันนี่เฟกกันหรือเปล่าเนี่ยเอาคืนไม่เนี่ยถ่ายคลิปจบไม่ฟิกไม่เฟกเอาคืนเปล่าไม่สัญญาสัญญาให้พ่อเลยโอ้ยเลี้ยงข้าวด้วยนะได้จ้าจะกินเท่าไหร่บอก 20,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 920ใบนะ 200,000 บาท 20,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเงินที่น้องฟิวทำงานนะครับจากน้ำพักน้ำแรงของเขานะครับมอบให้พ่อ 20,000 บาทในวันพ่อใช่แล้ววันเกิดให้อีกเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ให้เท่านั้นโอ้โห70อ่ะอยากได้เยอะๆมั้ยล้อเล่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเงินที่น้องฟิวมอบให้พ่อในปีนี้นะครับขอบคุณน้องฟิวมากๆนะจ๊ะอันนี้เงินเดือนเดือนหน้านะคืออะไรของหนูเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มฝั่งโน้นนี่บอกว่าปีนี้พี่ฟิล์มจะมีอะไรพอบ้างนะครับเงินขอเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะพร้อมการ์ดจ้ะอ่ะอย่าเก็บไว้ให้หนูก็ได้มั้ยเดี๋ยวอีก5อันไม่เอาอันนี้เก็บไว้เก็บไว้นะปลากระป๋องเอ้ยอะไรเอ้ยมาม่าจริงๆแล้วพวกปลากระป๋องมาม่าขนมหนูควรเก็บไว้กินนะครับเพราะหนูให้ตังค์พ่อหมดแล้วนี่ของหวานวันพ่อปีนี้ได้เยอะมากเลยนะครับไปหาพี่ฟิล์มไปหาพี่ฟิล์มไป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 พี่ฟิล์มดูน้องให้พ่อเยอะแยะมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มให้อะไรพ่อปีนี้ไม่ได้กดดันนะ 20,000 เองนี่จริงๆแล้วหนูหายกับน้องโอ้โหน้องผมไม่เกี่ยวพ่อไม่ได้กดดันนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหนูไงเนี่ยน้องน้องให้เฉยๆนะแม่นะวันพ่อนะทาเลขบัญชีไหนไหนอ่ะพร้อมโอนอ่ะมาดูเดี๋ยวพี่ฟิล์มบอกว่าปีนี้อยากเซอร์ไพรส์พ่อแต่ไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ถ่ายคลิปแล้วบอกให้โลกรู้ไปเลยวันหนูจะให้พ่อ 30,000 หูเกทับน้องจองก่อนเหลือเท่าไหร่โอนทั้งน้ำตาเคยเห็นไหมเนี่ยสแกนไม่ติดเลยมาแล้วไว้ลูกเต่าลูกมีอยู่ 60,000 จะโอนให้พ่อเท่าไหร่นเอ้ยมันไม่ได้มีใครบังคับนะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ดูดิเอากล้องมาจ่อกันอย่างเงี้ยไม่บังคับตรงไหนไม่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 จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ใช่ไหมแม่แต่น้องอ่ะให้20,000แต่พี่จะให้เท่าไหร่200ก็ได้ก็ไม่มีใครว่าเลยนะ40,000เลยมั้ยเออแต่เขาก็เห็นกันทั้งประเทศอ่ะไม่ได้บังคับรอบแม่ดิง่ายไม่ถึงเลยก็ไม่รู้ก็ไม่มีใครบังคับไงใช่ป่ะแม่พ่อก็ไม่ได้ขอพ่อแค่ถามว่าพี่ฟิล์มจะให้พ่อเท่าไหร่เก็บอิ่มเท่าไหร่ป่ะอิ่มเท่าไหร่ป่ะเนื้อสั่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแม่ถ้าเรื่องโอนตังค์เนี่ยตั้งแต่วันแม่แล้วกดดันอย่างนี้ตลอดเลยก็ไม่ได้บังคับจะเอาอะไรเดี๋ยวกดให้เชียร์อะไรอะไรใส่โอ้โหนี่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 เดี๋ยวถ่ายใกล้ๆมาถ่ายไม่ไม่ไม่ต้องรอตอนมันเด้งเข้าบัญชีพ่อมันจะเด้งเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคโอ้โหแม่ดูเขาต้องแอบกดขนาดนี้เลยอ่ะกดลาดกันลาดซ้อนหลายซ้อนร้องไห้โอ้สลิปยังเป็นแบบว่าแนววันพ่อเด้งยังเฮ้ยผ้าเฮ้ยให้หมดบัญชีเลยเหรออะไรเดี๋ยวพี่พิมขอสลิปหน่อยเฮ้ยพ่อไม่คืนนะบอกก่อนอะให้กล้องดูเลยพี่พิมโอนให้พ่อถาวันพ่อโอ้สามหมื่นดูส่องไปที่หน้าทำงานต่อไหมนะเออพิมไม่ดูเลยโอเควันนี้นะครับพ่อถามมีความสุขมากนะมีตังค์ 50,000 แล้วเดี๋ยววันนี้มีงานอุปกรณ์ตกปลาด้วย
พ่อมีตังไปซื้อรอกกลานแล้วเดี๋ยวพ่อพาไปเลี้ยง MK แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับน้องฟิลเนี่ยกับพี่ฟิล์มนะครับในวันพ่อปีนี้อาจจะไม่ได้ให้อะไรเยอะแยะมากมายตาก็ตกเลยค่ะตาก็ตกเลยก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับได้มอบให้พ่อก็เหมือนกับทุกครั้งในวันเกิดของพี่ฟิล์มน้องฟิลพ่อก็จะดูแลลูกๆตลอดนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้นะจ๊ะทำไมไม่พอเยอะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายมีความสุขมากวันพ่อนะจ๊ะโอเคไปเลย